ทำไมถึงตั้งว่าชายสมัยคาเฟ่2498ตั้งแต่สมัยนั้นเลยเหรอคะคืออย่างนี้ค่ะต้องเรียนก่อนว่าคุณพ่อค่ะตัดเสื้อผ้าชื่อร้านชายสมัยค่ะอยู่ที่กาญจนบุรีค่ะเป็นห้องแถวเล็กๆค่ะแล้วเขาตั้งตั้งแต่ปี2498ก็เลยยังคงใช้ชื่อร้านคุณพ่ออยู่จากชายสมัยเทเลอร์แสดงว่าชายสมัยเนี่ยมันอยู่ที่กาญจนบุรีก่อนใช่ค่ะคืออันดับแรกที่เริ่มเกิดขึ้นมาใช่แล้วก็มานี่ถือว่าเป็นสาขาที่2ใช่ค่ะใช่ไหมครับพอมาที่นี่เราก็เลยตั้งเป็นบางกอกไม่ได้ตั้งเป็นกรุงเทพเนี่ยค่ะคือทำให้มันเป็นเหมือนกับว่าเป็นเราคงความดั้งเดิมของคุณพ่อค่ะแล้วที่การกับที่กรุงเทพมีความเหมือนหรือแตกต่างกันไหมคะมีร่องสวนแบบนี้เหมือนกันไหมไม่ได้มีร่องสวนค่ะแต่ว่ามีลักษณะเป็นจีนร่วมสมัยเหมือนกันค่ะพอดีของเมืองการเนี่ยจะอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองแม่น้ำเดียวกับสะพานข้ามแม่น้ำแควค่ะก็จะเป็นห้องแถวเล็กๆอะค่ะส่วนที่นี่เนี่ยด้วยความที่ว่าเราได้พื้นที่ทั้งหมด7ไร่กับ1ก็เลยค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็มาปรับบรรยากาศภายในนี้เมื่อก่อนเป็นร่องสวนเป็นร่องสวนค่ะดิบๆเลยค่ะค่ะแล้วมีผลไม้เยอะแบบนี้ไหมคะหรือเราเอามาปลูกก่อนที่จะมาทำคาเฟ่เป็นผลไม้แบบนี้เลยค่ะมันมีอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วใช่ค่ะแล้วเราก็เลยคิดว่ามาทำคาเฟ่ในนี้ดีกว่าใช่ค่ะจะได้บรรยากาศที่แตกต่างไปใช่ค่ะเนาะแล้วมาที่นี่ลูกค้าอย่างเรา2คนจะได้พบกับอะไรบ้างคะก็ที่นี่นะคะจะมีพายเรือค่ะนะคะพายเรือมีให้อาหารปลาค่ะแล้วก็มีมะม่วงมีกล้วยสำหรับสวนที่นี่นะคะลูกค้าถ้าสมมติว่าอยากจะสอยมะม่วงเนี่ยสามารถค่ะสอยได้แล้วก็ซื้อไปเลยใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ก็คือมาเก็บสดๆกลับไปเลยไม่ได้ให้ฟรีนะต้องซื้อต้องซื้อแต่พี่ชอบสวนบัวมันดูแล้วมันเป็นสีสันนะครับนี่ทำมากี่ปีแล้วครับที่นี่อันนี้เข้าปีที่3แล้วผลตอบรับเป็นยังไงคะก็ลูกค้าให้ความสนใจดีนะคะก็จะมีหลายทาร์เก็ตค่ะค่ะมีหลายแนวเพราะว่าเราไม่ค่อยเห็นเป็นคาเฟ่สไตล์ล่องสวนเนาะในกรุงเทพหรือแถวนี้ก็น้อยหายากที่นี่ก็ถือว่าเป็นแหล่งแรกแหรือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็พักผ่อนเป็นตัวสำหรับครอบครัวถูกค่ะอันนี้อยู่ที่เราอยู่นี่ก็เป็นร่องกล้วยใช่ค่ะเป็นสวนกล้วยค่ะตรงนี้มองไปทางนู้นก็เป็นมะม่วงค่ะแล้วก็มีบัวใช่ค่ะบัวนี่บัวพันธุ์อะไรคะบัวหลวงบัวหลวงค่ะที่เราอยู่บริเวณนี้ก็เป็นที่นั่งอันนี้ก็จะเป็นที่นั่งอีกโซนหนึ่งแบ่งเป็นกี่โซนคะลืมค่ะทั้งหมดจริงๆแล้วมี4โซนนะคะแต่ว่าถ้าจะนับเป็น5โซนก็ได้พอดีมันเป็นโซนตัว L แล้วก็การก็เลยตัดออกมางั้นเดี๋ยวเราไปเดินชมเราไปชมดีกว่าว่าตรงไหนเป็นจุดไหนน่าชมบ้างมีสะพานข้ามแม่น้ำน้อยค่ะข้ามแม่น้ำน้อยค่ะนี่มาขุดเองป่ะคะอันนี้ซ้อเอาใช่ไหมซ้อเอาใช่ค่ะให้มันต่อเนื่องกันเพื่อคนจะได้พายเรือเล่นใช่ไหมใช่ค่ะตรงนู้นตรงนู้นโซนอะไรคะตรงนู้นเป็นโซนบัวค่ะโซน8ใช่ค่ะโซน8แต่โซน8ไม่มีที่นั่งไม่มีที่นั่งค่ะเป็นเหมือนให้ลูกค้าเนี่ยลงไม้ไผ่ไปเพื่อเก็บภาพหรือว่าบางคนเขามีโดรนนะคะก็สามารถถ่ายได้เหรอใช่ค่ะตรงนู้นเลยใช่ค่ะเชิญค่ะนี่แหละจุดที่เราจะมาสอยมะม่วงกันหัวเหลืองเยอะแยะเลยนี่พันอะไรน้ำดอกไม้หรือพันอะไรครับเนี่ยอันนี้ใช่ไหมคะอันนี้น้ำดอกไม้ค่ะถ้าทางจะเป็นน้ำดอกไม้ดูไปเราจะรู้เลยจนเท่าหัวเหลืองเหลืองเนี่ยลูกเนี้ยแหลมเลยโอ้นี่1 ลูกลูกหัวเหลืองหัวทองนี่มาต่อ2ลูกค่ะขายเป็นโลเหรอคะหรือขายเป็นยังไงใช่ค่ะโลเท่าไหร่คะ40ค่ะอุ้ยตายถูกจังโลละ40บาทเจอยางแมนต้องล้างมือก่อนใช่ๆเดี๋ยวยางมะม่วงกัด